มันยุบยุบสวัสดีค่ะสามสาวข่าวแซ่บนะคะวันนี้มันเหลือสองล่ะก็นะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเป็นนินจาเออไม่ใช่คือเพนพันเนี่ยอะไรนะหวัดใหญ่สายพันธุ์ B ไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าบังเอิญที่ทำเนียบรัฐบาลเข้าใจว่าควรจะมีคนเป็นหวัดเยอะ เป็นอีกรอบหนึ่งเป็นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณเพนพันนะได้ข่าวว่านักข่าวสำนักอื่นๆก็เป็นกันเยอะเลยตอนนี้มันเกิดจากอะไรอ่ะอากาศนี่ต้องไปให้ไปฉีดยาเนาะวันก่อนที่ท่านนายกไปฉีดยาได้ไปที่เรายังแซวกันอยู่เลยอ่ะเอาเขาฉีดกันแล้วจะบอกให้นะบรรดานักข่าวทำเนียบอย่าคิดว่าเขาไม่ฉีดเขาฉีดกันแล้วไม่รู้หรือว่าทำเนียบสกปรกลิดเดทเยอะก็วันนี้พี่หน่อยเพนพันไปรายงานที่ทำเนียบบอกเนี่ยไม่ไหวละเพราะว่าในรังนกกระจอกนะนกกระจอกวันนี้คือแตกรังเลยเพราะคุยกันเยอะมากต่างคนต่างไปใช่นะคะอ้าววันนี้มีข่าวอะไรพี่แหม่มวันนี้มีเรื่องมาฝากหลายเรื่องที่แชร์กันยังสับสนมีคนไปแชร์ว่าจะมีการหยุด5วันในช่วงราชพิธีถวายพระเพลิงใช่ไหมก็ไม่ชัวร์ก่อนแชร์ไม่ได้นะไม่ได้ต้องชัวร์ก่อนแชร์นะคะใช่นะคะวันนี้ตรวจสอบกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องกวีล่าเป็ด 4.0 สุนทรตู่สุนทรตู่นะไม่รู้ว่าอะไรก็ 4.0 ไปหมดเลยอ่ะพี่แมมเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเหมือนยุคนึงอะไรเขาบอกว่าสมัยก่อนก็ต้องกาแฟโบราณอะไรทุกอย่างโบราณอันนี้มันก็จะเป็นคำฮิตอีกคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้ใช่นะว่าแต่งกลอนยาวมากแต่เก่งนะไม่น่าเชื่อใช้เวลาช่วงพักนะระหว่างการประชุมครม.พักเบรกแต่งได้สองหน้าไม่สงสัยหรอกเพราะว่าขนาดคืนความสุขให้คนในชาติอ่ะท่านยังแต่งได้อ่ะใช่ไหมใช่ไหมคือท่านคงเป็นคนที่มีหัวศิลปินมากพอสมควรแต่ว่าท้ายที่สุดอ่ะเป็นนายกนะก็ต้องโยงเรื่องการเมืองดีใช่ไหมถูกนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเงินทอนวัดที่ยังไม่จบวันนี้วัดพนัญเชิงออกมาพูดเลยว่าถูกหลอกจ้าหรอทำไมต้องนานกว่าจะออกมาคือพอมีข่าวไงก็เลยคงมีการไปตรวจสอบแล้วก็มาหลอกกันใช่ไหมใช่วันนี้ทนายความชื่อคุ้นๆเดี๋ยวนะสมศักดิ์โตรักษาก็วันนี้ออกมาชี้แจงเดี๋ยวมาว่ารายละเอียดกันนะคะเพราะว่ามีประเด็นยังมีอีกเรื่องนึงนะที่ฉันแถมท้ายหน่อยเรื่องวัดเหมือนกันแต่คราวนี้วัดพระธรรมกายนะมีความคืบหน้าคืบนิดนึงเพราะว่าคุณองค์อาจธรรมนิธาโฆษกวัดเนี่ยนะคะท่านวันนี้ไปเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมคือคราวก่อนเนี่ยเจอไปมาตรา116ใช่ไหมที่ไปยุยงปลุกปั่นคราวนี้ก็คือ116เหมือนกันแต่ว่าอีกวงเล็บนึงคือคราวก่อนเนี่ยแค่เหมือนกับไปทำให้บรรดาลูกศิษย์อะนะเหมือนกระด้างกระเดืองใช่ไหมแต่คราวนี้นี่คือทำให้ลูกศิษย์เหมือนทำตัวผิดกฎหมายอ่ะฟิล์มก็จะลึกไปอีกแต่ว่าก็คือมาตราเดิมแต่ว่าคนละวงเล็บกันแต่คุณองอาจล่าสุดตอนนี้ปฏิเสธนะคะบอกตัวเองทำหน้าที่ของโฆษกแค่นั้นเองนะแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นก็บอกผมมาทุกครั้งเรียกมาผมก็มาทุกครั้งไม่เคยปฏิเสธเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะนะแล้วก็มีแถมอีกนิดนึงเรื่องของจำได้ใช่ไหมที่มีนักศึกษาเมาแล้วไปขับชนคนที่ปั่นจักรยาน3คันแล้วก็ศาลชั้นต้นจำพิพากษาจำคุก2ปีให้รอลงอาญาไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก2ปีเลยไม่ต้องรอลงอาญาแต่รู้สึกเหมือนว่าเขาจะขอฎีกาต่อนะเรามาเริ่มเรื่องใหญ่ก่อนดีกว่าพี่แม่ใช่วันนี้ก็หลังจากที่มีข่าวเมื่อวานนะเพราะว่ามีข่าวแพร่ไปเอ๊ะตกลงวันหยุดในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะมี5วันติดต่อกันโอ้วันนี้รั่วออกมาไม่ใช่แล้วล่ะผิดจริงหรือไม่จริงหรือยังไงวันนี้เสไก่อูออกมาพูดเลยเรื่องนี้เนี่ยให้ยึดตามมติครม.เดิมในวันที่25เมษายนปี2560คือวันหยุดคือ26ตุลาคมณเวลานี้คือวันเดียวเท่านั้นใช่วันเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าคือฝากด้วยนะว่าถ้าได้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงกรุณาไม่ชัวร์อย่าแชร์ข้อมูลใดๆแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นอะไรจะหยุดเพิ่มหรือเปล่าต้องรอฟังจากทางรัฐบาลเท่านั้นอย่าไปเชื่อข่าวลือเอาจริงๆนะคุณผู้ชมติดตามสำนักข่าวไทยเราเนี่ยกรองก่อนเราชัวร์ก่อนแล้วถึงแชร์นะอันนี้คือยืนยันเลยเพราะว่าเรามีแคมเปญรายการของเราอีกเยอะด้วยนะเราไม่สามารถที่จะพลาดไปก่อนได้นายกลุงตู่ไปพูดนะให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่างน้อย2รอบในรายการสามพระราชาใช่นะเพราะฉะนั้นได้ข้อมูลอะไรมาวันนี้ก็มีคนส่งมาหาถามดิฉันฉันบอกไม่จริงแต่ว่าจะมีใครทุกคนที่ถามเราได้หมดไงใช่ไหมบางคนก็ปล่อยข่าวรั่วแล้วทีนี้ทางออนไลน์มันไปไกลแล้วมันไปเร็วด้วยนะก็บอกกันไว้นะคะถึงพูดถึงสุนทรตู่นิดนึงก่อนถือเป็นคดีสำคัญเพราะว่าวันนี้ก็มีคำกลอนเรียกว่าเรื่องประเทศไทย 4.0 เราจะต้องฟังคำว่า 4.0 ไปอีกประมาณสัก
ปีเศษใช่นะ หรืออาจจะนานกว่านั้นก็ไม่แน่ใจเอออ้าวถ้าเกิดท่านนายกประยุทธ์กลับมาอีกใครจะไปรู้ถูกไหมวันนี้นักข่าวถามท่านบอกท่านไม่ยังไม่ตั้งพรรคก็ไม่ได้ตั้งพรรคแต่มีคนเชิญยังไม่ตั้งพรรคแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ตั้งนั่นแหละก็วันนี้นายกนะคะใช้เวลาช่วงพักเบรกนี่แหละแต่งกลอนนี่ออกมาแล้วก็บ่นนะที่ผ่านมาเนี่ยคือพูดก็แล้วเล่านิทานก็แล้วไม่มีคนฟังก็เลยมาเขียนเป็นกลอนในอนาคตไม่แน่นะถ้ายังไม่เข้าใจกันอีกจะให้เสไก่อูไปเล่นลิเกแบบชัยยามิชัยเตรง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 เดี๋ยวใส่ไก่อูออกมานะมาแบบฟอสอย่านะเดี๋ยวมาจริงนะจะบอกให้เขาร้องเองลูกทุ่งเก่งใส่ไก่อูหรอใส่ไก่อูว่าเพลงเราไม่ใช่ลูกทุ่งทั้งเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรอย่างนี้ลูกคอกระดิกเลยใช่ไหมเออหน้าตาเขาให้นะแม่ยกเพียบแม่ยกเพียบรับรองงานนี้เออทำเป็นเล่นไปเออนะก็พูดถึงประเด็นที่ท่านนายกได้แต่งกลอนวันนี้เนี่ยก็หลักๆก็คืออยากจะรวมพลังทุกคนให้เดินหน้านะเรื่องของเศรษฐกิจนะแล้วก็นับเข้าสู่ประเทศชาติ 4.0 เนี่ยทำยังไงท่านบอกว่ายังมีความขัดแย้งกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยปัญหาอย่างเดียวหนึ่งก็คือเรื่องของความขัดแย้งในประเทศนะถ้าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นทุกอย่างก็จะเดินหน้าพี่แหม่มมีไหมมีแซมเปิลให้หน่อยไหมกลอนท่านนายกว่ายังไงเนี่ยโอ้โหเป็นลายมือเดี๋ยวหาไม่เจอเออเนี่ยวันนี้คุณนายเพนพันเขาส่งมาให้ไงส่งมาให้เราก็จะอ่านอะไรถามจริงว่าที่เขาส่งมาจะอ่านออกไหมคร่าวๆสิคำว่าไทยคือไทยด้วยใจรักรวมใจพักต่อติดศาสนาสถาบันคงอยู่คู่นานมาเป็นม่านฟ้าปกป้องแล้วก็นิ้วก้อยบางมองไม่เห็นนะเดี๋ยวให้ดูนี่ลายมือท่านนายกเหรอลายมือน่าจะลายมือท่านนายกแหละดูจะอ่านเดี๋ยวคราวนี้อ่านง่ายกว่าครั้งที่ผ่านมาที่เขียนตอบคำถามนักข่าวอีกนะทิปจะบอกให้เพราะคราวที่แล้วมาแบบเป็นลายมือแบบโอ้ยลายแทงกันเลยทีเดียวเป็นคุณหมอพัฒนามาแล้วหน่อยนึงเออใช่ก็สามารถอ่านได้ง่ายมากขึ้นนะก็ไปอ่านกันเองละกันดิฉันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยว่อนไปแล้วใช่มีคนพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วใช่นะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาทักทายกันนะคะหลายคนบอกมาชมมีคุณพบโชคบอกเพนพันโดนไข้หวัดเล่นงานอีกแล้วเป็นท่านเขาอย่างนี้แหละบอกบางเขาเป็นคนผู้หญิงบอกบางนะแล้วเราสองคนคืออะไรผู้หญิงอึดถึกสตรองเนี่ยจิตนั้นจะป่วยไม่ป่วยนะสุดท้ายก็แบบปุ๊บขึ้นมาอีกเออก็ไม่ป่วยนะพี่ก็ไม่ป่วยคือไม่รู้เป็นไรกำลังคิดว่าตัวเองเป็นอะไรแข็งแรงเกินไปเปล่าเออนี้แหละมันนี่มีคนให้อ้อนเออนะมันเป็นธรรมดาอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาต้องไปอ้อนเออมีคนให้อ้อนไงอย่างเพนพันเนี่ยใช่ไหมว่ากันไม่ได้ให้ปล่อยให้นางอ้อนไปนะเรามาว่าเรื่องของเรากันต่อเรื่องของวัดกลับเข้าวัดเหมือนเดิมโอ้มันฟังพอฟังแล้วแบบต้องถึงกับอึ้งนะเพราะว่าวัดพนัญเชิงเนี่ยถือเป็นวัดที่ปูทุจริตสูงคือตอนแรกเนี่ยที่พี่ปรากฏข่าวมาบางทีแล้วก็อดตั้งคำถามไม่ได้ไงว่าทำไมถึงเป็นวัดใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมก็วัดใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างอะไรอะที่บูรณะปฏิสังขรณ์วัดมากแล้วเป็นวัดสำคัญด้วยถูกไหมวัดอื่นไม่เห็นเป็นนะเอ๊ะหรือเป็นแล้วเราไม่รู้อาจจะมีเพราะว่ามีหลายจังหวัดคือก่อนหน้านี้ที่ทางปปป.ตำรวจปปป.เขาออกมาบอกใช่ไหมมี6จังหวัดแต่ไม่มีภาคใต้แต่ที่ผ่านมาปรากฏว่าภาคใต้ก็มีมาแล้วอย่างน้อย 3-4 วัดพอเนี่ยใช่ใช่ไหมเออวัดพนัญเชิงเนี่ยก่อนหน้านี้ทางเจ้าอาวาสหรือว่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยพอนักข่าวเข้าไปถามเจ้าปฏิเสธไม่คุยกับนักข่าวเข้าใจว่าเนี่ยคงจะไปรวบรวมพยานหลักฐานและอย่างที่เมื่อวานบอกก็นัดแถลงข่าววันนี้แล้วมอบให้ทนายคือคุณสมศักดิ์โตรักษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายคนนี้ทำมาหลายคดีนี่วัดธรรมกายก็ด้วยป่ะเออนะหลายคดีเชี่ยวชาญด้านนี้ใช่ไหมถูกต้องก็มาแถลงเพราะว่าคือคุณสมศักดิ์บอกเลยเนี่ยเจ้าอาวาสอยากให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนก็เลยต้องไปรวบรวมเอกสารข้อที่จริงเพื่อที่จะมาแถลงแล้วก็ปรากฏไงทางวัดยืนยันนะไม่ได้เป็นคนเสนองบจากพ.ส.แต่มีคนจากพ.ส.ชื่อประนอมคงพิกุลเป็นผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาพุทธศาสนสถานมาติดต่อเท่ากับว่าคนชื่อประนอมเนี่ยก็คือข้าราชการใช่ใช่ไหมอยู่ในสำนักพุทธใช่แล้วก็เป็นเหมือนคนที่เป็นนายหน้ามาติดต่อว่านี่วัดอยากได้เงินบูรณะวัดไหมเออจะให้แล้วมันประจวบเหมาะช่วงนั้นวัดต้องการใช้เงินไปบูรณะอาคารเรือนไทยของวัดพอดีเออนะก็เลยจะต้องแบบว่าอยากก็พอมาเสนอแล้วก็เออก็ได้คือครั้งแรกเนี่ยนะคะเสนอมา
ว่าจะให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัด10ล้านนะฮะ10ล้านแต่ไม่ได้ให้หมดนะบอก10ล้านนี้เนี่ยเป็นเงินอุดหนุนในปีงบประมาณปี97นะคะปี57นะคะแต่ว่าทางวัดพนัญเชิงเนี่ยได้แค่2นะได้แค่2ล้านจาก10ล้านได้แค่2ล้านทอนไป 80% โอ้โหอีก8ล้านไปไหนบอกอีก8ล้านเนี่ยคนชื่อประนอมใช่มั้ยก็บอกว่าจะเอาไปให้วัดที่ขาดแคลนนะคะเพื่อที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดเหมือนกันนะ อันนี้คือครั้งแรกแล้วมีครั้งที่2อีกนะคะประนอมคนเดิมเลยค่ะติดต่อมาอีกนะคะบอกว่าจะให้เงินอุดหนุนวัดอีก10ล้านบาทแต่คราวนี้ขอ 50% นะ 50% เริ่มมีน้ำใจกับวัดแล้วเออนะคือ 30% แน่เยอะขนาดนั้นนะคะเอานิดเดียวนิดหน่อยคือเราเองนะบอก5ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยวัดอื่นอีกครั้งค่ะบอกว่าให้ไป10แต่คืนกลับมา5ที่ประนอมนะเดี๋ยวประนอมจะไม่ให้วัดอื่นต่อนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเท่ากับว่ารับไป2ครั้งเนี่ยตามหลักฐานเนี่ยคือ20ล้านถูกไหมแล้วไปอยู่ไหนไปอยู่ที่เฟอร์รารี่หรือเปล่าไปอยู่ไหนคำถามคือไปอยู่ที่แบบว่าหลุยนะกระเป๋าหลุยหรือเปล่านะเท่ากับว่า20ล้านเนี่ยวัดได้มาจริง7ล้านนะแล้วอีก13ล้านอยู่ไหนวัดไหนที่บอกมากระจายไปเข้ากระเป๋าใครๆหรือเปล่าใช่คือวัดก็ยืนยันเสียงแบบแข็งขันว่าไม่เคยยื่นเรื่องไปของบเองนะไม่เคยเลยนะคะแต่ว่าประนอมคนนี้เนี่ยข้าราชการสำนักพุทธเนี่ยเป็นคนติดต่อกลับมาทุกครั้งนะคะแล้วก็เอามาให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อที่จะส่งกลับทางอีเมลแปลกไหมใช่ไหมแปลกไหมทำไมต้องกรอกส่งกลับทางอีเมลอ๋ออีเมลมันก็ปริ้นออกมาได้มันจะได้เร็วไม่ต้องเสียเวลาขับรถมาแต่มันก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทุกอย่างที่มันไม่ได้มีลายน้ำไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานชัดเจนสามารถใช้ได้ทางราชการอ่ะใช่แล้วเจ้าอาวาสก็ถามคุณประนอมนี่นะว่าเฮ้ยเอาเงินมาให้เนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่าประนอมยืนยันเสียงแข็งเลยว่าถูกกฎหมายทุกอย่างยืนยันแบบนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ตำรวจว่ายังไงล่ะพี่แหม่มคือตำรวจก็คงจะต้องสืบต่อไปแต่ในส่วนของเจ้าอาวาสนะก็ไปให้ปากคำแล้วก็แจ้งความร้องทุกประนอมนี่แหละในข้อหาอะไรล่ะข้อหาแบบหลอกลวงวัดช่อโกงวัดถูกไหมซึ่งนอกจากนี้แล้วท่านเจ้าอาวาสก็ได้มาร้องเรียนกับท่านรองวิษณุแล้วเรียบร้อยแล้วบอกพศเลยนะถ้าสมมติว่าเงินจำนวนนี้ถ้าได้คืนก็จะส่งกลับพศให้หมดจ้าปัญหาคือจะได้ไหมมันแล้วความผิดอ่ะประนอมอยู่ไหนอ่ะประนอมหาตัวไม่เจอแล้วทำมาแบบนี้นี่คือแค่วัดเดียวนะอย่าลืมนะคะว่ายังมีอีกหลายวัดนะคะที่เปิดเผยชื่อมาตอนแรกนี่คือ12วัดวัดพนัญเชิงคือ112เท่านั้นแต่ว่าอีก11วัดล่ะประนอมเกี่ยวไหมและยังมีการขยายผลไปอีกนะหรือมันเรื่องนี้มันต้องมีเป็นกระบวนการถูกไหมเพราะว่าคือการทำอะไรในระบบราชการเนี่ยจะมาทำคนเดียวมันไม่ได้แล้วถ้ากระบวนการเนี่ยก็ต้องมีผู้ใหญ่มีแบ็คที่แข็งแรงพอสมควรหรือมากเลยทีเดียวแล้วใครคือแบ็คอันนี้คือน่าสนใจนะคะเขาเล่าว่างี้นะจิ๊บอดีตข้าราชการไม่บอกว่าเป็นใครที่เกษียณไปแล้วอ่ะโอ้โหรวยมากฟูฟ่ามากเลยบ้านหลังใหญ่โตแบบว่าเป็นระดับนี้สามารถมีบ้านได้ขนาดนี้เลยเหรอเป็นที่ล่ำลือกันในบรรดานักข่าวเลยแหละเหรอเดี๋ยวบอกเลยนะอยากรู้อักษรย่อก็ได้นะก็ตอนนี้ตำรวจบอกนะคะว่าหลังจากที่ได้ไปตรวจสอบวัดพนัญเชิงแล้วเนี่ยต้องขยายผลไปถึงกลุ่มผู้ต้องหาใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับคนที่ทำผิดที่อยู่ในจังหวัดชุมพรนะคะขณะที่กรณีการตรวจพบวัดอีกประมาณ60วัดในพื้นที่5จังหวัดทางใต้มูลค่าความเสียหายเนี่ยเกือบร้อยล้านบาทนะ oh. อันนี้เป็นการขยายผลของปปช.นะคะเขาแยกกันนะ ปปช.อันนี้หน้าที่ปปช.ทำไปปปง.ไม่ใช่ปปป.เนี่ยบอกว่าจะไม่ทำงานซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็จะขยายผลเฉพาะผู้ต้องหาใหม่เท่านั้นแล้วก็จะต้องแบ่งทีมชุดสืบสวนลงไปเลย20ทีมนะลงไปนะไปที่20วัดทั่วประเทศนะคะ oh. แล้วก็อาจจะขออำนาจจากทางปปช.นะคะไปตรวจสอบเรื่องของการฟอกเงินร่วมด้วยเพื่อให้รู้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเอาเงินทอนที่ได้มาไปส่งให้ใครต่ อมีนักการเมืองมีคนใหญ่คนโตในท้องถิ่นนะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าผู้มีอิทธิพลทั้งหลายหรือข้าราชการคนไหนเกี่ยวด้วย อันนี้หน้าที่คือแบ่งกันชัดเจนนึกถึงเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนนะจำได้ไหมจิ๊บที่มันมีวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งจำได้จริงเลยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยแสดงว่าแต่งบนพื้นฐานของความเป็นจริงนั่นแหละก็ไม่มีอะไรหรอกเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรนะก็คือของจริงทั้งหมดแหละแต่เราไม่คิดไงว่ามันจะมีความซับซ้อนว่าจะจริงขนาดนี้แล้วทำไปไม่กลัวบาปเหรอถามจริงๆคือตัวเองเนี่ยเอาจริงๆนะคือองค์กรที่ดูแลป
ุทธศาสนาก็คือสำนักพุทธชื่อก็บอกอยู่แล้วเออมันควรจะต้องมีความแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องถูกไหมใช่ป่ะเออเหมือนแบบตำรวจไปจับผู้ร้ายแล้วไปสมมตินะกรณีที่ว่าคนรับผิดชอบอ่ะใช่ไหมแต่ว่าไปทำทุจริตเองอย่างเงี้ยมันไม่โอเคไงใช่ฟังแล้วแบบว่าเอ้ยอย่างนี้ต้องสังคายนาเออนะหรือยามหมู่บ้านไปขโมยของในหมู่บ้านเองใช่ไหมทั้งที่คุณรักษาความปลอดภัยเราก็ประณามเขาแทบแย่ถูกไหมแต่นี่สำนักพุทธสอนคนให้เป็นคนดีนั่นน่ะดีนะนะดิฉันว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าท่านนายกนี้ท่านก็เครียดนะเครียดนะแล้วก็มองด้วยว่าเรื่องการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องหลักไงใช่ไหมนะการคอร์รัปชันไม่ได้อย่างนี้นี่คือชัดเจนนะคงต้องไล่อ่ะเป็นลูกระนาดโดนกันหมดใช่ใช่ใช่มาคุยกับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่านะคะคุณวิราวันสวัสดียามเย็นค่ะครูแววนะคะบอกว่าเสียงชัดภาพชัดจากปากเกร็ดนะค่ะคุณพบช่วงบอกว่าพี่หน่อยตอนบ่ายสามยังดีอยู่เลยอ่ะนะเพนทันเข้ามาด้วยซ่อมร่างก่อนละคะหายเร็วๆนะเพนทันนะกลับมาเร็วนี่คุณเอกพงศ์บอกว่าเงินที่หายไปประนอมเอาไปทำน้ำพริกเฮ้ยไม่ใช่น้ำจิ้มไก่เออนะเฮ้ยคิดได้ชอบคุณนี้ชอบนะเออส่วนคุณประนอมนี่คือรองผอ.สำนักพุทธนะคะนี่นะก็บอกเพลงแบ่งคนละครึ่งร้องจนวัดบางวัดไม่อยากจ้างยอดรักให้มาแสดงอันพบโชคเออมันชื่อเพลงอะไรคุณพบโชคหาให้หน่อยสิอยากรู้เหมือนกันคุณบัวเรียนบอกพี่แหม่มเชือดนิ่มๆค่ะค่ะนี่นะไม่ได้เชื่อใครเลยค่ะไม่ได้เชื่อเราพูดความจริงนะคือดิฉันเนี่ยรู้สึกมากคือดิฉันเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนดิฉันทำบุญบ่อยนะคือไม่ได้เอาหน้านะแต่ทำบุญเพราะว่ามีความแบบส่วนตัวด้วยวัยด้วยไงใช่ไหมด้วยวัยไปเข้าวัดแล้วรู้สึกแบบว่ามีความสุขสงบใช่พาแม่ไปบ้างพาอะไรไปบ้างคือเราไม่อยากจะเข้าวัดไปด้วยการตั้งคำถามพี่แหม่มว่าเข้าไปเฮ้ยแล้วเงินที่เราหยอดตู้ไปเนี่ยจะไปไหนทำอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราอยากจะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่มันก็ต้องหาจุดที่มันคลายข้อกังขาให้ได้นี่ขนาดเราคนเดียวนะแล้วคนพุทธศาสนิกชนอีกเท่าไหร่อ่ะที่เขาจะคิดแบบนี้แล้วเรื่องแบบนี้ชาวพุทธไม่ได้อยู่แค่ที่ประเทศไทยนะคะใช่ชาวพุทธเนี่ยทั่วโลกเออนะอย่าให้ชื่อเสียงต้องมาเสียด้วยเรื่องแบบนี้นะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากหมดเวลาแล้วใช่ไหมหมดยังแต่ที่นิดนึงจะบอกว่าเรื่องของนี่แหละสาวนักศึกษาสาวเมาแล้วขับตั้งแต่ปี58นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต3คนถูกไหมก็ตอนศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วจำคุก2ปีไม่ให้รอลงอาญาแล้วก็ต้องจ่ายเงินชดเชยประมาณล้านกว่าเกือบ2ล้านคราวนี้อุทธรปรากฏว่าก็จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็ให้จ่ายเงินชดเชยเพิ่มมากขึ้นคือรวมแล้วมีโจทย์ 4-5 คนที่เกี่ยวข้องด้วยรวมแล้วเกือบ3ล้านบาทคือทั้งครอบครัวหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าก็พอใจแต่ว่ายังคือถือว่าได้เงินไปนั่นแล้วแต่ว่าที่ก่อนหน้านี้ที่ตอนนี้บอกให้ลงอาญาไปเลยก็โอเคแต่อาจจะน้อยไปนิดนึงติด2ปีน้อยไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรก็ยังไงก็เคารพการตัดสินของศาลนะนะคะอีกคดีนึงมือปืนป๊อปคอร์นวันนี้มีความคืบเพราะว่าศาลอุทธรณ์นะพิพากษากลับยกฟ้องมือปืนป๊อปคอร์นนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกหลัก4ไงปี57แล้วนะคะศาลเนี่ยบอกว่าไม่มีพยานยืนยันนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกหลัก4วันที่1กุมภาพันธ์ปี57แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจับตัวได้นะคะที่สุราษฎร์ธานีศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาจำคุกจำเลย37ปี4เดือนนะคะอันนี้คือกรณีของคุณวิวัฒน์ยอดประสิทธิ์หรือว่าท็อปที่เขาเรียกกันว่ามือปืนป๊อปคอร์นนะคะแล้ววันนี้ศาลอาญารัชดาก็นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะคะสรุปแล้วไม่อาจเชื่อได้ค่ะว่าภาพถ่ายที่เป็นหลักฐานจากเว็บไซต์แล้วก็วิดีโอของพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นบุคคลคือคนเดียวกับจำเลยนะคือบอกแบบนี้นะคะแล้วไปยืนยันรูปร่างก็ไม่สามารถเชื่อได้อีกว่าเป็นคนเดียวกันนะคะแล้วคนที่เป็นพยานเห็นแม้จะมีหลายคนก็ตามแต่ก็ยันไม่ได้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะคือสารภาพยอมรับผิดแต่ก็มีข้อพิรุธนะคะนี่ศาลบอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพิพากษากลับยกฟ้องนะก็เท่ากับว่าจำเลยก็ยกประโยชน์จำเลยไปนะได้ไปนะฮะแต่ว่าก็ให้คุมขังไว้ระหว่างการฎีกานะแต่ว่าลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยบอกโหเสียใจเสียความรู้สึกกับสิ่งนี้มากแต่ว่ายืนยันอยู่นะฮะว่าจะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดนะก็ต้องรอดูไปนะเอาล่ะหมดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาทักทายค่ะค่ะบางท่านบอกว่าอยู่อุดรใช่ไหมอากาศดีใช่ที่นี่ก็ดีแบบครึ้มๆนะดีแบบครึ้มๆนะแต่ว่าอ่ะส่งข่าวกันมาขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามเดี๋ยวรอพี่หน่อยพรุ่งนี้คงจะกลับมาละนะ
แต่ถ้ายังไม่หายก็พักไปก่อนวันนี้บอกเอามาเพราะว่าไม่อยากติดใช่ไหมฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวคาดหน้ากากมาเราก็ใส่แมสกันเป็นไม่ติดหรอกพี่แหม่มถ้าเราติดเราติดไปนานแล้วล่ะใช่ไหมเราแข็งแรงขนาดนี้เราเจอนางทุกวันเราไม่เห็นเป็นไรเลยทำไปเลยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ